ับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับดูนะครับไพ่ใบแรกครับราชินีถ้วยนะครับแน่นอนครับนะครับทุกคนในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ก็ต้องอยู่บ้านหรือว่าทำอะไรนะครับเก็บตัวเองเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าชัตดาวน์กรุงเทพแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมเพราะฉะนั้นสถาบันบันเทิงทุกอย่างแล้วก็ปิดหมดนะครับคนวันอาทิตย์ก็จะต้องนะครับอยู่บ้านกวาดบ้านถูบ้านนะครับดูแลตัวเองไม่ว่าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์หรือผู้หญิงวันอาทิตย์นะครับใบที่2ครับเจ้าชายไม้เท้านะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานภารกิจหรือการทำอะไรที่ต้องดัดแปลงนะครับปรับสภาพช่วงนี้นะครับไวรัสโควิด -19 นะครับเข้ามากวาดเรียบในเรื่องของการงานหรืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้สึกสิ่งต่างที่ยังไม่ยอมแพ้กับสิ่งทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะค้าขายออนไลน์หรือว่าทำอะไรที่จะต้องนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับคนวันอาทิตย์ก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับใบที่3ครับ2ไม้เท้ามองการไกลครับการทำอะไรแล้วแต่เพื่ออนาคตเพื่อวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องมีความอดทนอดกั้นอย่าเครียดอย่ากังวลนะครับคนวันอาทิตย์รู้สึกว่าวางแผนกับชีวิตมองการไกลในวันข้างหน้าใบที่4ครับ2ถ้วยความรักครอบครัวความรู้สึกนะครับรู้สึกอบอุ่นนะครับคนวันอาทิตย์มีแต่ไพ่ถ้วยกับไม้เท้าและเป็นถ้วยที่ดีหมายถึงความรักความผูกพันคนในบ้านพี่น้องลูกหลานบริวารพร้อมหน้าพร้อมเพรียงนะครับอย่าลืมนะกินร้อนช้อนกู ให้ใครแย่งไม่ได้นะครับช่วงนี้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็หมั่นนะครับสวมหน้ากากเวลาจะเดินทางไปไหนคนวันอาทิตย์ก็ทำตามอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ใบที่5ครับ8ถ้วยในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการทบทวนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเรามองไปวันข้างหน้าครับมองในอนาคตวันที่ฟ้าครึ้มวันที่มีปัญหาย่อมมีอุปสรรคแต่เรามองวันที่ฟ้าใสเข้าไว้นะครับการดูแลในช่วงนี้นะครับดูแลตนเองแล้วก็เอาใจใส่ทุกอย่างนะครับและเราร่วมกันผ่านทุกอย่างไปได้อีก14วันข้างหน้านะครับอ่ะคนวันจันทร์หรือว่าคนทั่วประเทศก็ได้นะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับได้ไพ่โอ้โหเด็ดเด็ดเลยโอ้โหคนวันจันทร์เครียดเด้อเครียดเด้อนะครับในช่วงนี้ไพ่รุนแรงมันมีผลกระทบนะครับในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนที่ทำงานทางด้านบันเทิงอดทนหน่อยนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานยังไงแล้วแต่โรคของโควิดเนี่ยมันรุนแรงนะครับเราตัดตอนกันก็คือลดในเรื่องของการสมาคมถ้าเกิดเราไม่สมาคมกันเยอะหรือว่าไปไหนแล้วแต่รักนะคิดถึงนะอีก14วันเจอกันก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับมีผลครับคนวันจันทร์ไพ่กังวลใจไพ่เครียดไพ่มีความรู้สึกเอ๊ะเราเป็นไหมเขาเป็นไหมตรวจกันระวันเลยนะครับเดินทางไปไหนผมบอกแล้วว่านะครับให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับกินนะครับก็เรียกว่านะครับช้อนนะครับอย่าไปผสมรวมกับใครนะช้อนกูตอนนี้สำคัญที่สุดช้อนกูอย่าใครอย่าแตะเลยนะครับต้องบอกว่ามือมันสัมผัสมันก็มีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เข้าข่ายอยู่ในดวงที่คิดมากกังวลระแวงเพราะไพ่เดอะเดทขึ้นมาขนาดนี้นะครับใบที่2ครับไพ่6ดาบอ่ะเป็นไพ่ดีครับ6ดาบหมายถึงว่าการเวลาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรแล้วแต่อดทนอึดใจ14วันเป็นเรื่องเล็กสำหรับพวกเราสายสู้นะครับใบที่3ครับไพ่8ดาบโอ้โหดูสิคนวันจันทร์นี่เครียด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 กังวลเลยการงานการเงินมันมีผลครับอาจารย์นะครับการใช้จ่ายมันก็เยอะดูสิกักตุนนะครับหน้ากากก็กักเก็บไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้อาหารก็ไม่ได้จะทำยังไงล่ะอาจารย์มงคลช่วยหน่อยในคนวันจันทร์ก็บ่นมานะใบที่4ครับโอ้โหอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับคนวันจันทร์ไพ่เดอะซันขึ้นมาขนาดนี้ต้องบอกว่าใจเย็นๆช้าๆได้พาเร่มงามนะครับเดอะซันเป็นไพ่ดีครับและทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีใครระแวงอยู่ใครกังวลอยู่อุ๊ยติดไหมเป็นไหมไม่ติดไม่เป็นนะครับเป็นในเรื่องของแค่ผื่นคันปุ่มแดงๆหาว่าเป็นโควิดโควิดไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่เดอะซันเป็นไพ่บอกว่าไม่ต้องคิดมากครับเดี๋ยวทุกอย่างจะดีใบที่5ครับ2ถ้วยดีครับครอบครัวความรักความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ครับมีไพ่ของครอบครัวนะครับแล้วคนที่ตัวเราเองรักเป็นคนคอยช่วยเหลือสังเกตนะดูมา2วันยังไม่ขึ้นไพ่เหรียญกันเลยนี่วันจันทร์ก็ยังไม่ขึ้นไพ่เหรียญกลับขึ้นไพ่ความกังวลใจกับปัญหาและ
และก็มีไพ่ดีตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันจันทร์จะผ่านทุกอย่างทุกปัญหาไปได้แน่นอนใช้ความรักความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเรารักเขาเขารักเราสวดมนต์ไหว้พระครับช่วงนี้จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่และก็ห้าดูนะครับได้ไพ่ครับโอ้โหพระสังฆราชเลยครับคนวันอังคารจิตใจบุญใจธรรมะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองดวงชะตาไพ่พระเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารมีสิทธิ์ช่วยคนทุกวันได้แล้วครับนะเห็นไหมไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเขาใจบุญใจกุศลการงานนะครับจะทำให้คนวันอังคารเนี่ยปรับเปลี่ยนแปลงมุมมองสิ่งต่างๆนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันใบที่2ครับฤาษีโอ้โหต้องบอกว่าสอดส่องคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะครับใครที่เกิดนะครับวันอังคารและเป็นหมอเป็นแพทย์ต้องบอกว่าดวงของท่านในช่วงนี้ช่วยเหลือผู้คนได้นะครับจิตใจประเสริฐใบที่3ครับ1ดาบเข้มแข็งกล้าหาญอดทนเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งต่างโควิดอะไรต่างๆทำร้ายคนวันอังคารไม่ได้เด็ดขาดนะครับใบที่4ครับ3ไม้เท้าขยับขยายการงานความก้าวหน้าก็คือพูดง่ายๆว่าไม่อยู่เฉยการจะทำอะไรแล้วแต่ก็พลิกแพลงพลิกผันนะครับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมคนวันอังคารโดดเด่นครับใบที่5ครับใบสุดท้าย2เหรียญครับใจบุญนะครับพระสังฆราชบวกกับ2เหรียญใจบุญใช้เงินให้กับคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันอังคารรอดครับแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้มีโอกาสนะครับทำจิตใจสวดมนต์ไหว้พระหรือใครบางคนนะครับกำลังจะเรียนต่อกำลังจะทำอะไรประสบความสำเร็จนะครับพ่อเรียกว่าคนวันอังคารดวงโดดเด่นแล้วกันเรื่องของความรักในช่วงนี้รักกันเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่รักกับคนวันอังคารอุ่นใจได้เลยคนโสดนะครับสำหรับคนโสดพบรักกับผู้ใหญ่ใจดีคนอายุมากหน้าตาสดใสเพราะว่าพระสังฆราชเนี่ยอิ่มบุญนะครับอาจจะบ่งบอกถึงว่าช่วยเหลือยื่นมือกันมาแก้ไขแล้วเกิดเป็นความรักความผูกพันกันครับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บผมบอกแล้วว่าทำอะไรคนวันอังคารไม่ได้เลยส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่ดีวันดีคืนเพราะอิทธิพลของไพ่1ดาบหมายถึงความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับช่วงนี้การงานนะครับ3ไม้เท้า1ดาบขยับขยายหรือว่ามีโอกาสได้การงานเพิ่มโอ้โหต้องเรียกว่าโดดเด่นทุกเรื่องแต่ใจบุญที่สุดเลยมีไพ่2เหรียญนะครับใช้เงินเก่งซื้อขายติดต่อเอาไปแจกคนนู้นไปทำบุญให้กับคนนี้นี่แหละครับคนวันอังคารจิตใจดีงามหรือใครบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาในเรื่องของการงานอ่ะคนวันพุธ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับชาริออตเข้มแข็งดูแลตัวเองมีความแกร่งมีความอุตสาหะนะครับใบที่2ครับราชินีจันทร์แต่ก็แอบคิดแอบฝันแอบกังวลแอบหวั่นไหวเหมือนกันเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วกันนะครับโรคโควิดนะครับ19ใครๆก็จะต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ชาริออตมันก็สู้ไงนะครับแล้วก็เตรียมรับมือผมเรียกว่าราชินีจันทร์เป็นการเตรียมรับมือใบที่3ครับแม่9ดาบนะครับจำเป็นที่ต้องมันมีผลกระทบขึ้น9ดาบ10ดาบแพงแมนเดอะเดธทาวเวอร์มันจะมีผลกระทบอาชีพทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีเลื่อนติดขัดแย้งหรือหยุดชะงักนะครับใบที่3ใบที่4ครับ7ถ้วยอ่ะความฝันความคิดมันก็แปลความหมายว่าต้องปรับเปลี่ยนแผนการต้องทำอะไรต่างๆนะครับถ้ามีใบแรกเป็นไพ่ดีเนี่ยมันสามารถทำได้อ่ะ5ดาบนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังไงก็หลีกไม่พ้นกับปัญหาในเรื่องของการงานและการเงินสังเกตนะครับตั้งกระดูมานะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยไม่ขึ้นไพ่เหรียญเลยส่วนคนวันอังคารขึ้น2เหรียญใจบุญหมุนผันช่วยเหลือเกื้อกูลเขาส่วนคนวันพุธนะครับดูนะ
ปัญหาสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนในช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการขัดแย้งหรือหน้าที่การงานอะไรเนี้ยขอให้อดทนนะตั้งกระดูไพ่ไพ่มันมีชีวิตนะครับไพ่ยิปซีเนี่ยจะแสดงอาการของสังคมของคนที่เราทำนายไปในช่วงนี้ในหมู่มากของคนเกิดวันนู้นวันนี้สังเกตนะครับตั้งเท่าที่ดูมายังไม่ขึ้นไพ่เหรียญเท่าไหร่เลยมีแค่คนวังคารที่ผ่านพ้นแล้วก็ใจบุญแล้วก็มีแค่2เหรียญเนาะนอกนั้นใช้เงินเยอะจับจ่ายใช้สอยก็วิกฤตนะครับมันเป็นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครบางคนก็ต้องนะครับกักตุนสินค้าตักกักตุนอาหารเพื่อที่จะให้ตัวเองและครอบครัวพร้อมทุกๆอย่างนะครับการงานมันหยุดชะงักเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องหาความบันเทิงอย่ากลัวอย่ากังวลปัญหาทุกอย่างวิกฤตนะครับเราแก้ด้วยปัญญาแล้วทุกอย่างจะฟ้าจะกลับมาสดใสนะครับคนวันพุธก็เจออุปสรรคเขาเช่นเดียวกัน9ดาบ5ดาบครับแปลความหมายหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดูนะ9ดาบ5ดาบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แปลความหมายว่าหยุดชะงักมีปัญหาเรื่องของการงานสุขภาพช่วงนี้9ดาบ5ดาบเครียดเลยนะครับเอานะนะครับทำจิตใจให้สบายๆความรักคนรักในช่วงนี้เราห่วงหมดเนี่ยห่วงทุกคนเลยคำพูดคำเจรจาก็อาจจะแปลความหมายว่ากังวลใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันดูแลตัวเองกันนะครับคนวันพุธคนที่มีลูกมีหลานยิ่งฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่แต่ให้ลูกหลานอยู่ในสายตานะครับแล้วจะดีครับขอเอาใจช่วยคนวันพุธครับดูสิว่าคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงอย่างนี้เศรษฐกิจวิกฤตจากโควิดนะครับนับโควิดนะครับจะเป็นยังไงโควิด19ดูนะครับไพ่เมจิเชียนครับคนวันพฤหัสเก่งครับมีพรสวรรค์มีความสามารถการพูดคุยการติดต่อการประสานงานทุกอย่างรวมถึงไหวพริบสติปัญญาเมจิเชียนมีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยมีทั้งดาบมีทั้งไม้เท้าสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคนวันพฤหัสจัดการกับการงานของตัวเองและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีรวมถึงเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้กับคนนู้นคนนี้ได้ดีหากคนวันพฤหัสมีอะไรที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอาจารย์มงคลแนะนำครับบุกเบิกได้เลยใบที่2ครับ7ไม้เท้าขยันแน่วแน่อดทนนะครับมีความหนักแน่นใบที่3ครับได้ไพ่5ถ้วยแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลูกหลานคนวันพฤหัสนะครับต้องบอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยจะเตือนจะบอกจะกล่าวเรียกว่าไลน์โทรศัพท์เช็คนู่นส่งข้อความหรือต้องให้มาอยู่ในสายตาอยู่ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานอยู่ข้างนอกบ้านก็จะค่อนข้างที่จะนะครับไม่ประมาทเพราะเมเชียนเนี่ยไหวพริบดีนะครับใบที่4ครับ1ดาบเข้มแข็งขยันอดทนและที่สำคัญนะครับสังเกตนะครับไพ่เมจิเชียนเนี่ยจะมีทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งดาบไม้เท้าเหรียญตัวแทนของการเงินเพราะฉะนั้นผมต้องบอกเลยว่าคนวันพฤหัสหาเงินได้ตลอดหาเงินได้มากและก็ไม่ขาดแต่รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลืออาจจะมีการซื้อสินทรัพย์สิ่งต่างๆให้กับคนที่ตัวเราเองรักปกป้องคนนู้นคนนี้ได้ดีใบที่5ครับได้ไพ่เดอะมูนนะครับก็แปลความหมายว่าเดอะมูน5ถ้วยเฝ้ากังวลเฝ้าคุ้นคิดหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเสียสละนะครับมีความรู้สึกสิ่งต่างคอยไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจของคนวันพฤหัสจะสาธารณะนะครับช่วงนี้นะครับพักผ่อนน้อยครับดูจากเดอะมูนและ5ถ้วยคือพูดง่ายๆว่าสอดส่องทุกอย่างนะครับทำความสะอาดทุกอย่างให้บ้านเมืองนะครับให้ตัวเองให้ที่พักอาศัยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คนวันพฤหัสอยู่ถ้าคนวันพฤหัสนะครับไปทำงานข้าราชการจะห่วงใยผู้คนมากๆเพราะว่า5ถ้วยเมจิเชียนความรู้สึกมันจะแปลความหมายถึงว่าความแคร์คนทุกคนเพราะฉะนั้นจิตใจดีงามครับนะครับมาดูครับความรักของคนวันพฤหัสได้อิทธิพลของ5ถ้วยและเดอะมูนหมายถึงความวิตกกังวลก็คือห่วงใยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีปัญหาและเราเข้าไปช่วยเหลือเกิดเป็นความผูกพันความรักกันนะครับมาดูสุขภาพกันบ้างครับพักผ่อนน้อยอย่างนี้มีความเครียดความกังวลซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นผ่อนคลายด้วยคำว่าสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าเล่นกีฬารวมถึงการไปทำบุญจะช่วยได้ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็กินร้อนช้อนกูนะครับอย่าลืมนะ
มาดูนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับประจำวันพุธที่18มีนาคม2563นะครับดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไร2 3 4แล้วก็5ดูนะครับได้ไพ่10ดาบเลยโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันศุกร์เครียดกับปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหยุดชะงักเลื่อนหรือว่ามีผลกระทบนะครับจากปัญหาโควิด-19เต็มเลยครับ10ดาบใบที่2ครับราชาถ้วยเอานะแต่ยังขึ้นไพ่ King of Cup หมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะฉะนั้นในปัญหายังมีสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เตรียมตัวเตรียมใจกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยรับมือมันนะครับใบที่3ครับพระสังฆราชและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงนี้จะใช้เยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจะมีเงินเข้ามาตลอดครับเพราะว่าผู้ใหญ่รักความใจดีที่เกิดจากความดีของคนวันศุกร์ที่ทำเอาไว้นะครับใบที่4ครับแฮงแมนช่วงนี้ก็เรียกว่ากักตัวเองนะครับเก็บตัวเองนะครับปลอดจากการสังคมอะไรที่นะครับเพื่อตัดตอนไม่ให้โรคโควิด-19นะครับไปมาหาสู่สุขคนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกรักหรือว่าเก็บสักระยะหนึ่งการงานอาจจะมีผลกระทบแต่ไม่ต้องกลัวครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับคนวันศุกร์ครับใบที่5ครับเจ้าชายดาบนะครับลูกหลานในช่วงนี้บริวารในช่วงนี้เรารู้สึกว่าคนในบ้านคนในครอบครัวคนวันศุกร์จะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมีไพ่พระสังฆราชกับราชาถ้วยครับเป็นไพ่ดีต้องบอกว่าคนวันศุกร์เป็นคนจิตใจดีงามมีความเมตตาถึงจะมีปัญหาสิ่งต่างเข้ามาแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้การเงินในช่วงนี้ใช้เยอะครับนะครับและที่สำคัญความรักครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันแน่นอนนะครับราชาถ้วยกับพระสังฆราชเป็นไพ่โดดเด่นแปลความหมายถึงว่าความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นคู่รักที่มีปัญหาครับจะคืนดีและใครที่มีความขัดแย้งนะครับกันเก่าๆหรือว่าเข้าที่ร้างรากันไปนานแต่มีลูกหลานมีบริวารร่วมกันจะกลับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกครั้งเพราะว่าความห่วงใยนะครับในวิกฤตในมีปัญหาเนี่ยแต่ก็มีความรักที่ดีนะครับนี่คือคนเกิดวันศุกร์ครับใช้เงินเยอะแต่จะผ่านพ้นไปได้มาดูครับคนวันเสาร์นะครับว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาไหมโดยเฉพาะโควิดนะครับอ่ะดวงชะตาคนวันเสาร์ประจำวันพุธนะครับที่18มีนาคม2563นะครับว่าได้ไพ่อะไรบ้าง1 2 3 4 5รุ้นตามเหมือนกันผมก็วันเสาร์นะครับอ่ะไพ่ใบแรกครับ6ถ้วยครับความรักความผูกพันความสุขใจการดูแลนะครับคนวันเสาร์กับมีไพ่ของความรักความห่วงใยนะครับได้ข่าวว่าจะไปดูหนังอดดูหนังเพราะฉะนั้นก็ดูซีรีส์กันใน YouTube ก็แล้วกันนะครับใบที่2ครับสะเต็นนะครับมีความเข้มแข็งมีความอุตสาหะต้องบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยมีความแกร่งมีจุดยืนเป็นของตัวเองเพราะอิทธิพลของไพ่สเต็นนะครับใบที่3ครับโอ้โหมีโชคมีลาภดวงดีการเงินการทองใครบางคนก็ถูกนะครับหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคมีลาภและยังมีอีกนะครับขอบอกนะครับต้องบอกว่าดวงดีจริงๆคนวันเสาร์นะครับใบที่4ครับ5ถ้วยนะครับการแคร์ความรู้สึกการห่วงใยความผิดหวังบ้างเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้เพราะในช่วงนี้นักจะมีเรื่องของการปิดสถานที่บันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ที่วางโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมนะครับใบที่5ครับไพ่4ถ้วยแม่ก็ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนแปลงกันไปอ่ะต้องบอกว่าโควิดทำอะไรคนวันเสาร์ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีความสามารถแก้ไขสิ่งต่างให้เกิดความสำเร็จเกิดความสุขได้ที่สำคัญเงินทองกลับมากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละครับดวงเฮงนะครับสุขภาพมีบ้างครับ4ถ้วย5ถ้วยให้แก้ไขในปัญหาในเรื่องของการเจ้าเนื้อการกินเก่งการทานเก่งด้วยการออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับคนเจ็บคนป่วยครับจะดีขึ้นครับเพราะอิทธิพลของสเตนให้ดูแลตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกูล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากเวลาต้องออกไปในสถานที่ชุมชนนะครับอ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ